ัยไหมคะว่าการสวดมนต์หรือว่าการทำสมาธิช่วยบำบัดความเครียดได้อย่างไรในช่วงรู้สู้โลกวันนี้ค่ะพามาไขความกระจ่างกับรองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทระทุษฎีเตรียมชัยศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะช่วยอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าสมาธิบำบัดเนี่ยโดยเฉพาะแบบที่อาจารย์คิดค้นเนี่ยก็คือแบบ SKT สามารถบำบัดความเครียดได้ยังไงคะคนเราเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเหนื่อยก็เครียดกินมากก็เครียดพูดมากก็เครียดนอนเยอะก็เครียดคือทุกอย่างทำมากทำมากเกินไปก็คือเครียดนะคะตัวที่เครียดที่ชัดเจนก็คือบ่งบอกเนี่ยคือสารเคมีซึ่งสารเคมีในร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันหลั่งเกินมันทำให้เครียดเราเลยใช้คำว่าสารเครียดซึ่งมันไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เครียดก็คือไม่ค่อยได้มีกิจกรรมนอนอยู่เฉยๆอย่างเช่นคนที่นอนป่วยอยู่ธรรมดาไม่มีการออกกำลังติดเตียงนะหรือคนที่อ้วนแล้วก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวพวกนี้ก็เครียดเพราะฉะนั้นไม่ว่ามากหรือไม่ว่าน้อยก็คือเครียดเพราะนั้นกลไกของสมาธิบำบัดเนี่ยเราปรับให้พอดียกตัวอย่างเช่นถ้าเราเครียดตกใจจะหายใจแผ่วแล้วก็จะหายใจสั้นนะคะการใช้ออกซิเจนก็จะน้อยเพราะนั้นก็จะมีการขาดเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ฝึกตัวคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจก็คือใช้เป่าลมออกทางปากยาวๆแล้วก็หายใจเป็นอัตโนมัติเข้าทางจมูกตัวนั้นก็คลายเครียดได้แล้วไวด้วยถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าหูเนี่ยเยอะมากเลยฟังแต่เสียงดังอะไรก็ไม่รู้ใครๆก็มาใส่แต่หูเราเพราะฉะนั้นวิธีการคลายเครียดทางหูก็เราก็ใช้เหมือนกับสวดมนต์ท่องกับตัวเองแค่คำว่าผ่อนคลายนะคะตั้งแต่เราเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะผ่อนคลายนะคะทั้งหมด25ครั้งหน้าผากผ่อนคลายนะคะแล้วก็ขมับผ่อนคลายไล่ทีละส่วนเอาตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้าบางคนเนี่ยความเครียดเนี่ยมาถึงแค่หน้าผากก็คลายละนะคะอันนั้นก็คลายเครียดแต่ทีนี้พอถึงเรื่องปากว่ามันเครียดมากกินเยอะพูดเยอะนะคะยิ้มเยอะบางทีก็ไม่ได้อ้าปากเลยอันนั้นก็เครียดก็คือทั้งวันไม่ได้พูดกับใครเลยอย่างคนไข้นอนเพราะนั้นวิธีการคลายเครียดก็คือขยับปากขยับร้องเพื่อที่จะให้มันยืดการทำงานของตัวรับสัญญาณกลเนี่ยก็คือร้องอย่างนี้ยาวๆเสร็จแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกอันนั้นก็คือวิธีการคลายเครียดทางปากนะคะตอนนี้ไม่ใช่คลายเครียดทางปากอย่างเดียวจมูกแล้วคราวนี้ตานะคะวิธีคลายเครียดทางสายตาก็คือเราก็เป่าลมเนี่ยเวลาเป่าลมเนี่ยสัญญาณของสารเคมีเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ตาด้วยเพราะฉะนั้นตาก็คลายเครียดพอถึงที่ผิวมันเครียดมากมันไม่ได้เครียดอย่างเดียวนะคะพอถึงที่ผิวแทนที่เราบอกว่าเครียดที่ผิวทำไงดีก็ไม่ยากนะคะมือที่มีเนี่ยนะคะตรงหน้าผากจะเป็นบริเวณที่รับสัญญาณเนี่ยนะคะเอามือแตะแค่เนี้ยเบามากเท่ากับกระดาษทิชชู่แล้วค่อยๆลูบนะคะลูบที่ตรงหน้าผากนะจากหัวคิ้วขึ้นไปที่ไหล่ผมตรงกลางหน้าผากเนี่ยนะคะสัก40ครั้งไม่ต้องกดเบาๆค่ะเหมือนกระดาษทิชชู่เลยค่ะเคลื่อนไปนะคะแล้วก็อย่างนี้ทั้งหมด40รอบคราวนี้นิ้วเรานิ้วกลางนิ้วชี้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆคลี่นะคะออกมานะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะคลายเครียดตรงผิวตรงหน้าผากตรงที่ศีรษะบางคนเครียดมากก็ปวดศีรษะด้วยอันนี้ก็ลดไมเกรนตอนนี้บางคนบอกว่าเวลามีแผลเป็นสิวหรือว่าตามผิวเนี่ยมันมีข้อมีบวมไอ้พวกนี้ก็เครียดคือเครียดบางทีเครียดจากการอักเสบเพราะนั้นวิธีการที่จะลดเนี่ยก็คือใช้มือเราเนี่ยค่อยๆใช่ค่ะค่อยๆลูบเบาๆนะคะค่อยลูบค่อยๆลูบเบาๆตรงนี้ก็คือวิธีคลายเครียดในบริเวณที่เป็นผิวนะคะเป็นสัมผัสบำบัดเบาๆนะคะแล้วตอนนี้ถ้าบางคนบอกว่าเครียดที่ไหล่เนื่องจากว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแทนที่เราจะไปกดหนักๆนะคะเราใช้นิ้วเราเนี่ยไล่เบาๆนะคะตั้งแต่ต้นคอนะคะลงไปที่หัวไหล่นะคะทำอย่างนี้ทั้งหมด40ครั้งเราจะเห็นการคลายของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการเครียดไม่ได้เครียดจากข้างนอกอย่างเดียวมีเครียดข้างในแล้วก็เครียดที่โครงสร้างเครียดที่ข้อต่อดังนั้นเนี่ยการทำสมาธิบำบัดเนี่ยทุกเทคนิคมันคลายเครียดทั้งหมด
เพียงแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนไหนถ้าเครียดในเรื่องของโครงสร้างเราก็ไปฝึกเทคนิคที่3ถ้าเครียดเรื่องระบบหายใจเรื่องปากเราก็ฝึกเทคนิคที่1ถ้าเผื่อเครียดในเรื่องของผิวหนังเครียดในเรื่องความคิดคิดเยอะพูดเยอะอะไรเงี้ยเราก็ใช้เทคนิคที่6เพราะฉะนั้นในพื้นฐานของสมาธิบำบัดทุกอันคลายเครียดได้ทุกกรณีคลายเครียดได้ทุกกรณีขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบฝึกเทคนิคไหนค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้อยากจะให้อาจารย์สาธิตสัก2เทคนิคค่ะค่ะเป็นเทคนิคที่คลายเครียดง่ายๆใช่ไหมคะเอาส่วนใหญ่เนี้ยเวลาช่วงนี้อากาศร้อนคนจะปวดศีรษะแล้วก็เวียนหัวแม้มันทุกอย่างเนี่ยนะมันอึดอัดไปหมดเลยนะคะอึดอัดไปหมดเพราะว่าความร้อนมันขึ้นเพราะนั้นวิธีคลายเครียดง่ายๆมือเราที่มีนะคะเอานี้นะคะง่ายๆเนี่ยเอาอย่างนี้นะคะวางไว้ที่กลางหัวคิ้วนะคะแล้วก็ลากเบาๆค่ะใช้ปลายนิ้วใช้ปลายนิ้วแตะเบาๆสัมผัสขึ้นไปเนี่ยทั้งหมด40ครั้งนะคะอย่างนี้นั่งก็ทำได้รถติดมันเวียนหัวคนเยอะก็ฝึกได้นะคะอ่ะอย่างนี้40เสร็จแล้วขั้นตอนที่2ของเทคนิคนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่6แล้วก็แตะที่หัวคิ้วแล้วก็ลากไปที่นี่นะคะทั้งหมดเบาๆทั้งหมด40ครั้งเชื่อไหมคะว่าแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าอู้ยมันโล่งมันเบานะคะเราก็ลากไปทั้งหมด40แล้วก็อันนี้เป็นขั้นตอนที่2ของเทคนิคที่6อ่ะพอเราบอกว่ามันยังปวดขมับมันตึงมากเลยนะแม้มันต้องไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็คลายเครียดตรงขมับก็ดึงขึ้นข้างบนนะคะแตะเบาๆแล้วก็ดึงขึ้นทั้งหมด40ครั้งเหมือนกันนะคะ40ครั้งเหมือนกันเฉพาะเทคนิคที่6ขั้นตอนที่3เนี้ยมันก็คลายเครียดละนะคะไม่จำเป็นต้องฝึกให้ครบขั้นตอนของเทคนิคที่6แค่3ขั้นตอนแค่นี้นะก็อย่างเงี้ยก็ได้แล้วเราทำแค่3ขั้นตอนอย่างเงี้ยทำไปซ้ำๆสักแป๊บหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกคลายเครียดเพราะนั้นหนึ่งไม่ต้องซื้อหาอันที่สองมือเรามีใช่ไหมคะแล้วหลายคนบอกว่าลูกถ้ามีมือเดียวมันเครียดอ่ะทำได้ไหมก็ใช้นิ้วมือเดียวแต่แล้วก็หลายคนบอกว่าถ้าเครียดอ่ะให้เพื่อนมาช่วยได้ไหมได้นะก็ฝึกได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นง่ายๆเป็นเทคนิคที่6ไม่ครบขั้นตอนเพราะอีกเทคนิคนึงที่ง่ายที่สุดก็คือง่ายมากต้องใช้คำว่าง่ายมากเนี่ยก็คือแค่เป่าลมเหมือนกับเทคนิคที่1อันนี้ง่ายสุดคือวิธีคลายเครียดฝึกไปสักประมาณสัก5รอบเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันโล่งแล้วมันเบานะคะโล่งแล้วมันเบาก็คือเป่าลมพอนั่งอยู่ในรถก็รถติดใช่มั้ยคะคนกําลังอีมาลุงตุงนังร้อนก็ร้อนก็เป่าลมเป่าทางปากค่ะเป่าออกทางปากแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกมันจะหายใจเข้าลึกกลั้นไว้หน่อยนึงตั้งใจเป่าออกปิดปากแล้วก็หายใจเข้ารู้สึกคอมันแห้งด้วยใช่ไหมคะมันจะค่อนข้างไวจะค่อนข้างไวเพราะนี้คลายเครียดละทำแบบนี้สักประมาณกี่ครั้งสัก20รอบนะคะประมาณสัก5รอบก็คลายแล้วนะคะได้2เทคนิคยังมีอีกหลากหลายท่านะคะใช่ค่ะจะเป็นครั้งต่อไปแต่แค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์สมพรมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ